สถานีวิทยุมออก,กร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนยาแผนปัจจุบันสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องยาแผนปัจจุบัน ยาแผนปัจจุบันคือยาที่ใช้กันในปัจจุบันโดยอาศัยพื้นความรู้จากยาแผนโบราณมีการแยกแก่นยาหรือตัวยาสำคัญที่มีในพืชหรือสัตว์มาทำให้บริสุทธิ์ตามกรรมวิธีแผนใหม่หาสูตรโครงสร้างและสังเคราะห์เรียนแบบสูตรที่หาได้ตลอดจนทำการสังเคราะห์ยาขึ้นใหม่เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพดีและมีพิษน้อย ยาแผนปัจจุบันทำจากแหล่งต่างๆได้แก่ยาจากพืชเช่นน้ำมันหอมระเหยยาจากสัตว์เช่นแคลเซียมวิตามินยาจากเกลือแร่ได้แก่ไอโอดีน ยาจากจุลชีพได้แก่ยาปฏิชีวนะต่างๆยาจากการสังเคราะห์ได้แก่ยากึ่งสังเคราะห์หรือยาสังเคราะห์ทั้งหมดเช่นยาปฏิชีวนะฮอร์โมนบางชนิดเป็นต้นท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w สารานุกรมไทย .or.th